ทีนี้ไปสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางท้องทุ่งสายลมพัดเข้ามากระทบกายชิลจริงๆนะที่นี่นะคะมีนาบัวหลากหลายสายพันธุ์กำลังพร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่งแล้วก็มีเมนูอาหารให้เลือกมากกว่า200เมนูด้วยค่ะนี่เลยนะสะพานที่ทอดยื่นไปบนนาบัวนานาชนิดเนี่ยกำลังพร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่งบนเนื้อที่กว่า5ไร่นะคะมีน้ำพุโอ่งน้ำบรรยากาศเย็นสบายสุดฟินพร้อมกับที่สำคัญมาแล้วก็ต้องนี่เลยลิ้มลองเมนูอาหารพื้นบ้านแสนอร่อยกว่า200เมนูที่มีให้เลือกกันอย่างจุใจมีที่นั่งรับประทานอาหารในซุ้มไม้ไผ่โอ้โหบรรยากาศหิวด้วยเปิดพัดลมไปด้วยแบบนี้ร้านนี้นะคะมีชื่อว่าครัวมัลลิกานาบัวค่ะพิกัดนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองหูช้างตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะก็ไปเจอกับคุณพิชิตหรือเฮียชิตแล้วก็คุณขวัญเรือนหรือว่าเจ๊แต่นะคะเป็นเจ้าของร้านเจ๊แต่เนี่ยเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะว่าเดิมตัวเองแล้วก็สามีเนี่ยมีอาชีพรับเหมางานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโน่นแหละหลังจากเกิดวิกฤตโควิดค่ะก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาที่ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีจากนั้นนะคะก็คิดที่จะนำพื้นที่นาข้าวของตัวเองกว่า5ไร่เนี่ยเนรมิตเลยด้วยการปลูกบัวหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงบัวแดงนะคะจากนั้นก็มีแนวคิดอีกว่าจะทำร้านอาหารแนวท้องทุ่งนาไม่เหมือนใครในที่สุดก็กลายเป็นมัลลิกานาบัวนี่แหละค่ะโดยได้นำชื่อของลูกสาวมาตั้งเป็นชื่อร้านนะคะอีกทั้งเมนูอาหารที่นี่ก็เน้นสดสะอาดเข้มข้นในเครื่องปรุงส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านราคาเอื้อมถึงค่ะเริ่มต้น99บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่นะคะเพราะว่าพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็พนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นญาติพี่น้องในหมู่บ้านนี่แหละค่ะก็มาช่วยกันแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะก็ไปปักหมุดอุดหนุนกันได้นะคะร้านมัลลิกานาบัวค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ทางร้านไม่ขอรับจองโต๊ะล่วงหน้าเท่านั้นนะคะไม่รับจองโต๊ะล่วงหน้านะคะ Walk in เข้าไปได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ